สวัสดีเพื่อนชาว Step Geek ด้วยนะครับวันนี้ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Step Geek ครั้งนึงนะฮะรายการที่ทำให้คุณพบกับการรีวิวมือถือแบบไหนฮะรูปแบบใหม่นั่นเองฮะเพราะเรานั้นไม่มีพักแล้วก็ไม่มีโพลนั่นเองนะฮะสำหรับโพลไอพี่9ครั้งนี้ที่เราได้มานั้นเราซื้อด้วยเงินเราเองอีกแล้วนะฮะเราไม่เคยมีสปอนเซอร์มาให้เงินอยู่แล้วนะฮะหรือว่าถ้าจะไม่ให้เราทำฟรีเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ลำบากใจนะเราไม่ทำดีกว่านะฮะสู้ไปซื้อมาแล้วมาทำแล้วมาคุยกันเลยดีกว่าน่าจะยอดเยี่ยมกว่านี่คือหูเว่ย P9 ฮะหนึ่งในมือถือที่มีกระแสดีที่สุดในตอนนี้นะฮะทุกคนพูดถึงกันเยอะแยะไปหมดนะฮะยังไงเดี๋ยวตอนรีวิวนะดูขอถอดเคสออกก่อนละกันนะฮะนี่คือเคสที่แถมมาในกล่องนะฮะก็ถือว่าปกป้องเครื่องได้ดีข้างบนเนี่ยกันหมดนะฮะถือว่าโอเคนะฮะเดี๋ยวแกะก่อนเขาบอกว่าหากคุณอยากจะเกิดนะฮะในตลาดเมืองไทยนะฮะหมายถึงว่าทำมือถือให้โดนใจคนไทยคุณจะต้องมีประมาณ 2-3 อย่างดังนี้นะฮะอย่างแรกความพรีเมียมของตัวเครื่องคุณต้องมีซึ่งเครื่องนี้ให้คุณได้ฮะบอดี้ทั้งหมดเนี่ยเราสัมผัสได้เลยว่ามันคือความแข็งแกร่งนะฮะมันคือโอ้โหสวยอะคุณดูมันสวยจริงๆนะฮะแข็งแรงมากนะฮะแล้วก็อย่างนึงคือกล้องจะต้องสวยฮะนั่นคือสิ่งที่คนไทยชอบนะฮะมากที่สุดถ้าคุณมี2 อย่างนี้นะฮะกล้องสวยจอสวยนะฮะกล้องสวยจอสวยแล้วก็เครื่องพรีเมียมนะฮะ3 อย่างนี้รับรองว่ายังไงก็ตามแต่จะเป็นจุดสนใจทันทีนะฮะนี่คือหัวเว่ย P9 นะฮะข้างหลังนี่จะมีเลนส์คู่คืออันนี้นันดุจจะพูดแบบไม่ละเอียดมากเพราะว่าคนที่สนใจแล้วมาดูรีวิว P9 อยู่ตอนนี้เนี่ยน่าจะหาข้อมูลมาเยอะมากแล้วสำหรับเรื่องกล้องนะที่กล้องตัวนึงเป็นโมโนโครมคือเป็นสีขาวดำอีกกล้องตัวนึงเป็นตัวสีนะฮะแฟลชเป็นทูโทนนะฮะ2 สีนั่นเองนะฮะแล้วก็มีเลเซอร์โฟกัสนะฮะแล้วก็ตรงนี้เป็นสแกนลายนิ้วมือทุกคนคงจะทราบดีอยู่แล้วดังนั้นไม่จำเป็นต้องพูดอะไรมากมายนักนะฮะเดี๋ยวเรานะฮะมาคุยกันเรื่องสเปคเรื่องอะไรดีกว่านะฮะเรื่องของสเปคนะฮะตัวนี้นะใช้ CPU นะฮะประกอบไปที่ About Phone ได้เลยนะฮะก็จะมีบอกนะฮะตัวนี้เนี่ยเป็น Kirin นะฮะ955ซึ่งจะเร็วกว่า Mate 8นะฮะคราวนี้เราพูดถึง CPU Kirin ก่อนที่เราจะทำอะไรนะ CPU Kirin เนี่ยเป็น CPU ที่ดีนะฮะแต่ว่ามันมักจะบั๊กกับแอปต่างๆอันนี้คุยกันก่อนนะครับคิดว่าสาวกของหัวเว่ยน่าจะเข้ามาดูคลิปนี้พอสมควรนะฮะซึ่งนันดูก็เข้าใจนะฮะว่าคุณนั้นก็โอเคอ่ะมันเร็วอ่ะคีรินมันเร็วมันดีมันยอดเยี่ยมแต่ว่าเราจะเจอบั๊กกับแอปเป็นบางครั้งบ่อยๆอย่างเช่นเราเข้าเพจเมนเจอร์แล้วค้างเนี่ยวันนั้นนันดูโชว์ให้คนดูไม่ต่ำกว่า10 คนนะฮะมันค้างจริงๆนะฮะแต่ว่ามันก็จะเป็นแค่บางแอปเท่านั้นนะฮะย้ำว่าบางแอปส่วนใหญ่ 98% เนี่ยไม่เป็นนะฮะแต่ก็ต้องรู้เอาไว้ด้วยละกันว่าเป็นประมาณนี้นะฮะก็จะมีบั๊กค้างมั่งหน่วงมั่งอะไรบ้างนะฮะไม่ใช่ว่าอะไรหรอกฮะคือในความที่มันเป็น CPU ของตัวเขาเองนะฮะทำให้บางครั้งมันเกิดการภาษาอังกฤษนั้นเขาเคยคุยกันว่าเขาเรียกว่า fragment ใช่ไหมฮะคือมันอาจจะเข้ากันไม่ได้ในบางจุดนะเหมือนที่ Intel แหละ Intel ดีไหมเร็วไหมแต่ว่าสุดท้ายแล้วความนิ่งความเสถียรเนี่ยเราก็ต้องยกให้ตัวอื่นมากกว่านะฮะเอาว่าความแรงคุยกันได้นะฮะเพราะความแรงเนี่ยเร็วจริงๆนะฮะอย่างเช่นสมมุติว่าจะเข้าเว็บนะฮะ Google Chrome ป้าบเข้าไปไงเร็วมั้ยนะฮะอย่างที่บอกไปแล้วครับว่าพื้นฐานของมันเนี่ย Kirin เนี่ยไม่ได้แย่นะฮะเร็วมากนะฮะถึงแม้จะเป็น CPU ที่แบบมีแต่ตัวเองใช้ก็ตามแต่ว่าคุณภาพของมันเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ยอดเยี่ยมนะฮะเนี่ยกดปุ๊บตึดๆๆมาเลยนะฮะคือโอ้โหต้องยอมรับว่าค่อนข้างเร็วนะฮะค่อนข้างเร็วแล้วก็ทำงานได้ดีฮะคุณจะเข้าไปเซตติ้งออกมาเนี่ยฮะมันทันมือฮะเข้าแมสเสจออกมานะเข้าอะไรเนี่ยออกมามันทันมือฮะมันไวฮะมันไวมากนะจะเข้ามิวสิกอะไรออกมาเร็วมากนะฮะจะเข้า YouTube เร็วมากฮะมันปึ๊บคือนี่คือการคิดเร็วนะของ CPU นะฮะตัวนี้ที่นันดุดได้มาเป็นเครื่องนอกนะฮะเดี๋ยวจะมีบางอย่างด้วยที่เราต้องคุยกันนะฮะนี่คือการดู YouTube นะฮะก็ใช่ไหมว่าเร็วมากคือกดปุ๊บมันมาเลยนะฮะเวลาจะออกนะฮะแล้วก็ดันขึ้นมานะอย่างนี้นะฮะนั้นดูเจมไม่พูดเรื่องกล้องนะเพราะคิดว่าทุกคนพูดกันเยอะมากแล้วนะฮะตัวนี้นะลำโพงนะจะอยู่ด้านล่างทุกทีลำโพงจะอยู่ด้านล่างนะฮะนี่ฮะแตะเข้าไปเนี่ยก็เสียงถือว่าใช้ได้ฮะเดี๋ยวเราเปิดดูหลายอย่างลองดูจอก่อนนะฮะสีสันจอเนี่ยเป็นสีที่ดีมากเพราะว่าเวลาถ่ายรูปออกมากับกล้องเนี่ยนะฮะแล้วเวลาถ่ายออกไปเนี่ยแล้วดูว่าสีค่อนข้างตรงหมายถึงว่าสีมันไม่เวอร์เกินจริงสีมันค่อนข้างตรงซึ่งตรงนี้เป็นจุดสำคัญที่เหมือนทางหัวเว่ยเขาก็คิดขึ้นมาว่าเนี่ยเวลาถ่ายรูปเนี่ยสีมันจะต้องตรงเนี่ยเพราะว่าไลก้าเองเขาก็เป็นเทคโนโลยีที่มีคุณภาพนะฮะพูดกันอย่างนี้ดีกว่านะครับอาจจะทำให้ชื่อเสียงของเขาเนี่ยเสียได้ถ้าเกิดว่าสีจอไม่ตรงแล้วถ่ายมาเฮ้ยทำไมดูมันสีเพี้ยนๆจากความเป็นจริงเยอะจังนะฮะเดี๋ยวเรามาดูอีกหลายๆเรื่องนะฮะยังเรื่องกล้องนี้ทีหลังเลยเพราะว่าเราน่าจะดูมาเยอะมากแล้วนะฮะเรื่องความเร็วโอเคเรื่องลำโพงโอเคฮะเรื่องกล้องโอเคอ้อลืมเรื่องลำโพงฮะทุกทีฮะนะต้องบอกว่ามันไม่ได้ดังแบบพุแบบป
ตุ้มตุ้มนะฮะแต่ว่าเสียงมันค่อนข้างจะดังแบบมีคุณภาพพอสมควรเนี่ยฮะการแสดงสีดำอะไรก็ถือว่าทำได้ดีนะฮะนะฮะดังพอสมควรเลยแหละนะฮะคือไม่ได้ดังแบบบ้านถล่มแต่ว่าถือว่าดังพอสมควรสำหรับลำโพงแล้วเสียงออกมาค่อนข้างโอเคด้วยเหมือนมีมิตินิดนึงไม่ได้เสียงแห้งๆนะฮะดัดๆอะไรนะฮะเอาละเราดูเรื่องการเล่นเกมดีกว่านะฮะนี่ฮะแรมเยอะฮะนัดดุดออกมาก็ยังเล่นได้อยู่นะฮะอายุ13ฮะนะนัดดุดใช้มาประมาณ2อาทิตย์นะฮะเอาไปมาดิฟด้วยอะไรด้วยนะฮะก็ทำให้รู้หลายๆอย่างมากเลยนะฮะมีอะไรอยู่กับมันเยอะฮะลื่นฮะพี่เจ้าขี่ลื่นว่ามาสบายฮะมาดิมาดิลาก่อยลาก่อยลาก่อยสบายฮากสบายมากมาท่านผู้นำมาทำไมยังเบสิกนักนะครับเล่นจนเป็นเซียนนะฮะก็จะเห็นได้ว่าลื่นไหลมากนะฮะไม่มีการกระตุกเลยนะฮะสำหรับการ์ดจอตัวนี้มาลินะฮะเป็นมาลิรุ่นระดับท็อปๆแล้วนะฮะของโลกนะมันก็ลื่นแล้วนะฮะจริงๆแล้วถ้าเอาตามทฤษฎีเนี่ยมันก็เป็นรองการ์ดจอของ Snapdragon อย่าง Adreno นี่แหละแต่ว่า Adreno มันก็อยู่แต่ใน Snapdragon อย่างเดียวใช่ไหมพอใช้ Kirin ปุ๊บก็ต้องเลือกการ์ดจอนะฮะสุดท้ายเลือกมาลิมาซึ่งถือว่าเฮ้ยโอเคเลยสำหรับนัดดูชอบมาลิมากนัดดูให้เป็นเบอร์2ของโลกเลยนะฮะสำหรับคนอื่นนัดดูไม่รู้ฮะไม่สนใจฮะเพราะว่าสำหรับนัดดูเนี่ยมาลิเนี่ยโอเคเลยนะฮะก็จะเห็นว่า CPU ดังๆเอาไปใส่หลายเจ้าฮะไม่ว่าจะเป็น Exynos หรือแม้กระทั่ง Kirin เองเนี่ยหรือแม้กระทั่ง MTK นะฮะหลายๆตัวก็เอาการ์ดจอของมาลิไปใส่นะฮะทำให้เราได้เห็นการเล่นเกมที่ทัดเทียมกับ Adreno มากที่สุดแล้วเนาะอุ๊ยอุ๊ยอะไรยังไงทำไมเป็นของจริงตายแล้วเนี่ยฮะไหลลื่นมากฮะไหลลื่นมากนี่ก็คือเกมนะฮะโอเคนะฮะก็สรุปแล้วนะฮะเรื่องของการใช้งานเนี่ยทุกคนจะเห็นได้ว่ามันเร็วมากนะฮะเร็วจริงๆนะฮะแล้วก็สามารถใช้งานได้ทุกแอปนะฮะอย่างแอปพลิเคชันอย่าง Instagram นะฮะ Facebook นะฮะใช้ได้หมดเลย LINE เลยอะไรไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นนะฮะใช้งานได้ปกติทุกอย่างเลยนะฮะแต่ว่าเรื่องการแจ้งเตือนไม่แจ้งเตือนอันนี้นะดูไม่รู้บางคนก็บอกว่าเตือนบ้างไม่เตือนบ้างบางคนก็อัปเดตไม่อัปเดตนะฮะก็มีเตือนอย่างเงี้ยฮะเวลามีคนอีเมลเข้ามาก็จะมีเตือนบ้างนะฮะอย่าง Facebook อะฮะFacebook มันก็จะไม่เตือนเลข1ขึ้นมานะฮะก็อย่างเงี้ยฮะก็ใช้ไปฮะไม่ซีเรียสปกติดูไม่ชอบตัวเลขอย่างนี้แล้วมันรกตานะฮะแล้วแต่คนชอบแต่ดูไม่ชอบอยู่แล้วมาเรามาคุยเรื่องกล้องกันดีกว่านะฮะแต่ก่อนที่จะไปเรื่องกล้องเชื่อว่าหลายๆคนอยากรู้เรื่องนี้มากกว่ากล้องวิดีโอนะฮะมาดูกล้องวิดีโอกันและนี่เป็น Huawei P9 นะฮะแบบสีสันสดใสและ60 FPS นี่เป็นแบบ60 FPS นะฮะนี่ไงของประเทศใดประเทศหนึ่งนะเป็นประเทศของเขาเองนะฮะก็ดีนะฮะน่าจะชอบกันเนาะนี่คือทะเลมาลดีฟที่พวกเราไปกันมานะฮะเขาออกเสียงว่ามันดีฟนะฮะก็โอเคนะฮะบางคนบอกว่าพี่กลางวันมันธรรมดาไปกลางคืนแล้วกันกลางคืนแล้วกันเนาะมานี่คือเซนทาราฮะที่มาลดีฟนะฮะตอนกลางคืนก็จะมีนอยส์ขึ้นมานี่แหละฮะแต่ว่าด้วยความที่เป็นมือถือนะดูก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมันจะดีเลิศอะไรขนาดนั้นนะฮะแต่ว่าภาพรวมนะดูพอใจแล้วนี่กลางคืนนะเป็นไงโอเคเลยนะเห็นไหมใช้ได้เลยเห็นไหมเนี่ยใช้ได้เลยนะอันนี้ก็ยิ่งกว่ากลางคืนอีกอันนี้เป็นบาร์ฮะเป็นบาร์ของที่นี่นี่เห็นไหมเห็นน้ำอยู่ตรงกลางด้วยนะฮะบาร์ไงโอเคนะโอเคอยู่แต่ว่ามีเสียงลมเข้ามาอีกแล้วลมแรงมากที่นี่ลมแรงตลอดเวลานะฮะลมแรงตลอดเวลาเลยนะฮะถือว่าเราค่อนข้างประทับใจพอสมควรนะสำหรับเรื่องของกล้องนะฮะวิดีโอนี่คือกล้องกลางวันฮะนี่คือน้ำพุที่อยู่กลางเมืองมาเลย์นะฮะของประเทศมาลดีฟนะฮะนี่เป็นไงโอเคนะใช้ได้เลยเดี๋ยวเราได้ดูวิดีโอแน่นอนนะฮะตรงหลังคลิปนะฮะนะดูจะใส่ไว้ให้เหมือนเดิมนะฮะสำหรับเรื่องของการยิงแฟลชนะพอยิงเข้าไปเนี่ยจะเห็นว่าค่อนข้างโอเคนะยิงแล้วเนี่ยค่อนข้างชัด
นะภาพใช้ได้เลยอันนี้เป็นอาหารไทยในมาลดีฟนะฮะที่เมืองมาเลนะโอ้โหอร่อยมากๆกินเข้าไปนี่อร่อยจริงๆนะฮะเดี๋ยวเราได้ดูภาพแน่นอนนะฮะได้ดูภาพแน่นอนนี่เป็นถ่ายแบบไม่ใช้แฟลชนะฮะก็พอแสงน้อยๆหน่อยก็จะไม่ถึงขนาดคมชัดมากมายนักนะฮะนี่คือไม่ยิงแฟลชอันนี้คือไม่ยิงแฟลชแต่ก็ถือว่าพอใช้ได้นะฮะดูโอเคอยู่นะฮะนี่คือแบบภาพถ่ายแบบแสงน้อยๆโอเคอยู่นะเนี่ยฮะไม่แย่เลยไม่แย่เลยนะฮะภาพเนี่ยถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะฮะนี่คือภาพอาหารนะฮะที่เซนทาราที่ไปเที่ยวเล่นมานะฮะนี่ฮะปึ๊บนี่เป็นไงสวยนะดูดิหมูเหมืออะไรดีเลยเห็นไหมโอ้โหเป็นไงกล้องดีนะกล้องดีมากนะฮะใครบอกว่าโอ้โหกล้องมันไม่ได้วื้อหวามันไม่ได้ดีเลิศหรืออะไรก็ตามแต่อันนี้ต้องพูดว่าเป็นนานาจิตตังนะฮะแต่ส่วนตัวนดุดเนี่ยถ่ายมาเนี่ยบอกเลยว่าทุกสถานการณ์ที่ไปใช้งานเนี่ยใช้ได้ดีมากนะฮะมาเรามาดูของจริงกันบ้างว่าเวลาใช้งานจริงเป็นยังไงบ้างนะฮะมีอะไรบ้างนี่คือกล้องหน้าฮะสังเกตว่าเมื่อกี้เราเข้ามาค่อนข้างช้านิดนึงเพราะว่าอะไรเนี่ยมันค่อนข้างช้านะฮะอันนี้เป็นกล้องหน้าของ Huawei P9 นะฮะก็จะมีโหมด Beauty ด้วยหน้าเนียนใสนะฮะนี่นะฮะถ่ายเสร็จปุ๊บหน้าเราก็จะ Beauty นั่นเองนะฮะแทนประมาณนี้นะฮะน่าจะบิวตี้แต่ว่าดูเวอร์ไปหน่อยอะนะฮะจริงๆแล้วไม่เวิร์กเลยนะฮะอ่ะก็นี่คือโหมดบิวตี้นะฮะแล้วก็ปรับมาทางนี้นะฮะก็จะเห็นโหมดมากมายมีโฟโต้พาโนรามาวิดีโอบิวตี้วิดีโอนะฮะไทม์แลปส์วอเตอร์มาร์คแล้วก็ออดิโอโน้ตนะฮะกล้องหน้าก็มีนี้แล้วก็มีโหมดที่จำลองหน้าจอเป็นแฟลชก็คือถ้าแสงน้อยปุ๊บมันก็จะจำลองตัวเองเป็นแฟลชนะฮะต้องบังคับเปิดฮะไม่ได้ต้องออโต้ในโรงหนังทุกทีครับอันนี้จะเป็นฟิลเตอร์นะฮะก็คิดว่าไม่น่าได้ใช้กันนะปรับไปทางขวาฮะก็จะมีปรับความละเอียดของกล้องฮะกล้องหน้าความละเอียดที่8ล้านพิกเซลนะฮะมี TFS มี Perfect Selfie นะฮะเปิดไว้ก็ได้จึ๊บนี่ฮะ Perfect Selfie โอ้ยตาโตเกินอ่ะไม่ชอบเปิดไม่ให้กล้องหน้ามันคลิกไปได้เมื่อกี้เห็นมั้ยนะดูถ่ายปุ๊บมันจะพลิกไปทางนึงคราวนี้เราจะถ่ายให้มันอยู่อย่างนี้เลยรูปนี้เลยแล้วก็เปิดมิเรอร์เมื่อกี้นะฮะนี่ฮะรูปถ่ายก็จะอยู่มุมเดิมนะฮะมุมเดิมเลยนั่นเองนะฮะมิเรอร์ reflection นะฮะจริงๆคนไทยเราติดออกเสียงว่ามิเรอร์ไงนี่ออกเสียงว่ามิเรอร์นะฮะประมาณนี้อาจจะช่างมันเถอะนะฮะปิดเสียงชัตเตอร์ได้ด้วยนะฮะมิวต์นะฮะปิดเสียงได้นะจ๊ะนะฮะไม่ให้มีเสียงชัตเตอร์ได้ฮะมี audio control นะฮะโอ้มากมายนะมี touchto capture นะฮะมี capture smile volume button functions นะก็คือใช้ปุ่มลดเสียงเป็นอะไรอะไรก็เยอะแยะไปหมดนะฮะนี่คือกล้องหน้านั่นเองถือว่าทำมาได้ดีมากเป็นกล้องหน้าที่ไม่ขี้เหร่เลยดีเลยอ่ะดีเลยจริงๆนะฮะเรื่องความเนียนตาในการตกแต่งเนี่ยนะดูว่าสู้ Oppo ไม่ได้แต่ว่านี่คือหนึ่งในกล้องหน้าที่ค่อนข้างดีมากตัวหนึ่งในโลกเลยนะคือไม่ได้แบบซื้อมาใช้แต่กล้องหลังนะกล้องหน้านี่ก็ทำได้ดีมากๆนะฮะอ่ะดูกล้องหลังดีกว่านี่คือกล้องหลังฮะเวลาเราเปิดมาปุ๊บเนี่ยก็จะมีโหมดเต็มไปหมดเบยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นโหมดตัวนี้จะเป็นกดแล้วจะกลายเป็นโหมดหน้าชัดหลังเบอร์ประมาณนี้หมายถึงว่าเราสามารถที่จะเลือกโฟกัสได้อะไรเงี้ยฮะว่าจะให้อะไรเบอร์อะไรชัดนี่ฮะถ่ายเสร็จปุ๊บเนี่ยฮะมาเอาโหมดเมื่อกี้ถ่ายเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะมีโหมดปุ่มนี้ให้เลือกฮะเราก็จะเลือกเลยว่าจะให้ข้างหลังชัดหรือตรงไหนชัดก็กดไปนะฮะอย่าลืมคนที่ต้องการโหมดนี้นะฮะคุณจะต้องไปกดตรงนี้ก่อนนะฮะตรงนี้นะให้มันกลายเป็นสีเหลืองขึ้นมาก่อนนะฮะแล้วก็อันนี้จะเป็นโหมดที่นะดุดว่าหลายคนชอบนะฮะวิวิด colors นะฮะก็คือถ่ายแล้วภาพมันจะสีสันสดกว่าปกตินะฮะอันเนี้ยคนไทยชอบเพราะว่าถ่ายแล้วเนี่ยภาพมันสวยสีมันเข้มนะฮะเวลาถ่ายวัตถุอะไรอย่างเงี้ยมันดูดีนะฮะสำหรับโหมดนี้นะอย่าลืมด้วยล่ะก็มี standard มี vivid ซึ่งปัจจุบันนะดุดใช้vivid อยู่นะฮะใช้ vivid colors อยู่นะฮะเพราะว่ารู้สึกว่าชอบแล้วสีสันมันโอเคเลยสวยนะฮะตัวนี้คือหมวด professional นั่นเองนะฮะมีค่า ISO เนี่ยสามารถปรับได้สูงถึง 3,200 เลยทีเดียวนะฮะอย่าลืมนะว่าปรับเยอะก็ noise เยอะนั่นเอง noise ก็คือเม็ดแตกๆๆๆนะฮะยังไงก็ต้องใช้อย่างมีความเข้าใจด้วยละกันนะฮะแล้วก็มีเนี่ยฮะตัวจุดโฟกัสนะฮะโฟกัสเป็นจุดๆว่าจุดไหนสว่างมันก็จะจับจุดนั้นอะไรอย่างงี้ถ้าจำไม่ผิดใช่นะคือถ้าดูไม่เก่งเรื่องกล้องเลยนะฮะเอาเป็นว่ารูปทั้งหมดที่คุณจะเห็นหลังจากที่เป็นคลิปนี้เนี่ย 99% นั้นดูใช้ออโต้หมดนะฮะคือกดอย่างเดียวอะว่างั้นเถอะนะฮะเชื่อว่าหลายๆคนที่ดูคลิปนี้อยู่ก็อาจจะไม่เก่งกล้องเหมือนในดุเหมือนกันแต่เชื่อเถอะคุณซื้อมาใช้โหมดออโต้กดๆอย่างเดียวคุณก็ยังแฮปปี้นะมีโฟโต้มีโมโนโครมนะเขาบอกว่า
ันนี้ไม่รู้นะเครื่องไทยจะไม่มีโหมดที่ชื่อว่าออนไลน์ทรานสเลชันตรงนี้ครับหมายถึงว่าถ่ายแล้วแปลภาษาให้อันนี้เขาบอกว่าไม่มีนะฮะอีกอย่างนึงเลยฮะต้องขอบคุณข้อมูลจากพี่อ่ำด้วยนะครับเป็นเครือข่ายของเราที่สุพรรณบุรีนะฮะบอกว่าไม่มีโหมดส่งหน้าจอไปที่ทีวีนะฮะก็เลยลองให้เพื่อนนะฮะที่มีเมด8ลองดูเหมือนกันไม่เจอเหมือนกันหรือว่าใครรู้ว่าเข้าตรงไหนบอกนะดุดหน่อยว่าไอตัวที่ส่งภาพจะหน้าจอมือถือไปที่ทีวีเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะฮะแล้วดูถามไม่เจอเหมือนกันตอนแรกเข้าใจว่าเข้า advanced setting มาแล้วจะเจอเข้า multi screen นะฮะสุดท้ายแล้วทุกคนลองกันก็บอกว่ามันก็ไม่ใช่นะฮะไม่รู้เหมือนกันอันนี้ไม่รู้เพราะว่าบ้านนะดูไม่มีทีวีสมาร์ททีวีลองบ้านใครมีลองบอกด้วยนะฮะไม่มีจริงๆนะฮะคิดว่ารวยหรือเปล่าไม่รวยเลยนะฮะไม่มีนะฮะนะใครมีบอกด้วยนั่นก็คือ2โหมดที่มันไม่มีซึ่งใครจะซื้อต้องทำใจนะฮะอีกอย่างนึงเลยคือมันเป็น USB Type C นั่นเองนะฮะซึ่งถ้าเป็นเครื่องไทยจะมีหัวแปลงมาให้แต่ถ้าเป็นเครื่องนอกอย่างนะดุดเนี่ยจะไม่มีหัวแปลงเป็นไมโครมาให้นะฮะดังนั้นเวลาจะเสียบ OTG เนี่ยค่อนข้างจะยุ่งและวุ่นวายพอสมควรเลยทีเดียวนะฮะไอเราก็ลำบากใจที่จะพูดนะฮะเพราะว่าบางคนก็มีอุปกรณ์ครบบางทีก็มีอุปกรณ์ไม่ครบนะฮะอีกหนึ่งเรื่องเลยนะที่จะตำหนิเลยนะต้องบอกว่าต้องคุยกันเรื่องของการตำหนิเลยก็คือจริงๆแล้วเครื่องเนี้ยรองรับระบบชาร์จไวด้วยนะฮะแต่ว่านะฮะทางที่รองรับระบบชาร์จไวนะฮะแต่กลับไม่แถมอะแดปเตอร์ชาร์จไวมาให้นะฮะแปลว่าคุณจะชาร์จเครื่องเนี้ยได้ค่อนข้างช้าแม้ว่าคุณจะใช้ 2A นะฮะแบบอะแดปเตอร์เนี่ยที่เป็น 2A เหมือนที่นดุจใช้ที่มันดีฟหรือว่าที่ประเทศไทยเองเนี่ยบอกตรงๆว่ามันค่อนข้างช้าเมื่อเทียบกับตัวที่มีชาร์จไวอย่าง Vogue อย่าง Oppo ใช่ไหม Vivo อะไรนะ Double Chip อะไรฟาสต์ชาร์จอ่ะมันโอ้โหต่างกันมากนะฮะแม้ทั้ง Samsung เองก็มีฟาสต์ชาร์จก็ยังเร็วกว่านี้จริงๆแล้วตัวนี้มันมีไงแต่คุณไม่แถมอะแดปเตอร์ที่เป็นฟาสต์ชาร์จมาให้นั่นดูเดาว่าเขาน่าจะลดราคามาเพื่อสู้กับตลาดนะก็เลยเปิด169นะฮะโอ้โหถ้าได้อะแดปเตอร์ฟาสต์ชาร์จด้วยอันนึงนี่หรูหราเลยนะหรูหราเลยนี่ฮะ GPS เร็วมากฮะสามารถจับแล้วก็ใช้งานได้ทันทีนะฮะแล้วก็ไม่เดินมั่วด้วยนี่เป็นไงนะฮะก็อันนี้ก็เอาไปใช้มาแล้วที่มาดิฟนะฮะก็ถือว่าโอเคนะฮะชอบถือว่าทำงานใช้ได้นะฮะแล้วก็มันเร็วฮะทัชสกรีนลำอยู่ในระดับพรีเมียมจริงๆนะฮะค่อนข้างดีมากๆเลยทีเดียวไม่ต้องห่วงฮะนะดูใช้แอปได้หมดเลยจะ Instagram นะฮะแอปที่ส่งรูปอย่าง Panasonic ก็ทำได้ SF Showtime อะไร Beauty Plus แต่งให้รูปสวยอะไรใช้ได้หมดเลยนะฮะไม่ต้องห่วงมีโหมดนึงนะสำหรับคนที่ต้องการที่จะประหยัดแบตนะฮะแล้วเราไปที่โทษทีฮะAdvanced Setting อยู่แล้วฮะ Battery Manager นะจะมีโหมดที่ชื่อว่าROG Power Saving ฮะโหมดนี้จะเปลี่ยนความละเอียดหน้าจอของเราเนี่ยให้กลายเป็น HD นะฮะก็ประหยัดแบตไปได้เยอะนะฮะเนี่ยฮะตอนนี้ได้ดูดเปิดอยู่เพราะว่าไม่ได้ต้องการใช้ความคมชัดอะไรจากหน้าจอมากมายนักนะก็ HD ก็พอแล้วประหยัดแบตไปได้เยอะมากนะฮะแต่ถ้าจะ Disable ก็ได้นะฮะแล้วคราวนี้หน้าจอก็จะกลับมาเป็น Full HD อีกครั้งนึงคมกริบเลยคราวนี้นี่คมกริบเลยนะฮะหน้าจอนี่อย่างดีเลยนะฮะแต่ว่ามันก็แลกมาด้วยการกินแบตใช่ไหมแล้วแต่คนชอบเนี่ยฮะหน้าจอจะโอ้โหจริงๆถ้าเกิดว่าคุณมาเห็นตรงนี้จะรู้เลยว่ามันขมขื่นเนี่ยเห็นไหมเห็นความกึกๆไหมเนี่ยฮะนี่มันบางทีมันเพิ่งเปลี่ยนเพิ่งอะไรอย่างเงี้ยมันนิดนึงนะฮะแล้ว Full HD ปุ๊บมันก็กินสเปคขึ้นเล็กน้อยด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยนะฮะตอนนี้หายแล้วแป๊บเดียวนะฮะเป็นแค่ตอนแรกๆนั่นแหละแป๊บเดียวนะฮะเนี่ยฮะก็สบายๆนะฮะก็แล้วแต่คนเลยซึ่งนั่นดุดเนี่ยใช้ก็คือปรับเป็นโหมด HD โหมดตลอดอยู่แล้วเพราะว่าเปลืองแบตนะฮะต้องการที่จะใช้นานๆมากกว่าอีกอย่างแบตเตอรี่รุ่นนี้มันทนมากนะแบตทนมากเป็นรุ่นเดียวที่นั่นดุดเอาไปถ่ายรูปกระจุยกระจายแล้วกลับมาโรงแรมแล้วไม่เคยต้องเสียบที่ชาร์จแบตหรือ power bank เลยนะฮะแบตเตอรี่ดีมากๆนะฮะย้ำว่าดีมากๆนะฮะถ้าใครต้องการมือถือที่แบตดีๆด้วยแล้วก็หัวไว้ P9 ให้คุณได้แน่นอนนะฮะไม่ต้องเป็นห่วงเลยรับประกันเลยฮะแบตนี้อย่างทนฮะมาสรุปข้อดีของตัวนี้และข้อเสียกันเลยกันดีกว่าเนาะข้อดีของเจ้าตัวนี้ฮะนะดูชอบก็คือเรื่องของกล้องฮะค่อนข้างฉลาดมากสำหรับคนอื่นนะดูไม่รู้แต่สำหรับดูคือมันคือออโต้ที่ยอดเยี่ยมฮะกดอย่างเดียวชีวิตมีแค่นี้ฮะเหมือน iPhone ฮะกดอย่างเดียวแกะๆๆๆไม่ต้องปรับอะไรทั้งนั้นแล้วมันก็สามารถเอาอยู่ในทุกสภาพแสงที่นะดูต้องการถือว่าทำได้ดีนะฮะการคุยโทรศัพท์ตรงนี้ก็ถือว่าดีนะฮะใช้งานได้ดีเลยนะดูใช้เป็นเครื่องหลักอยู่นะมีซิมมีอะไรใช้โทรศัพท์คุยกันโอเคเลยเสียงไม่มีขาดหายลำโพงดังฟังชัดเจนยอดเยี่ยมฮะจอสวยงามฮะน่าดูดชอบมากๆเลยนะฮะระบบเสียงถือว่าโอเคนะฮะก็ประมาณนี้เลยโดยภาพรวมนะเครื่องเร็วด้วยชอบนะฮะเครื่องค่อนข้างเร็วด้วยจอดีกล้องสวยเครื่องเร็วพรีเมียมนะฮะยอดเยี่ยมแต่เปิดมาราคานี้เนี่ย
โอ้โหเป็นหนึ่งตัวที่น่าซื้อมากๆนะฮะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวที่เป็นข้อเสียบ้างนะฮะข้อเสียคือ1นะฮะมีฟาชาร์จแต่คุณไม่แถมอะแดปเตอร์ฟาชาร์จมาให้อันนี้น่าดูดอารมณ์เสียมากนะฮะไม่ประทับใจเลยน่าจะเอาให้สุดอีกนิดนึงนะฮะยอมเพิ่มอีกนิดนึงก็ได้แล้วแบบโอ้โหเราโปรโมทเรื่องฟาชาร์จชาร์จเร็วไปด้วยเนี่ยมันถือว่าค่อนข้างโอเคจริงไหมนะฮะอย่างที่2เลยนะฮะเห็นว่านะฮะตัวนี้ไม่มีระบบส่งหน้าจอไปที่ทีวีนะฮะใครรู้บอกด้วยนะฮะนดุดไม่แน่ใจตรงจุดนี้จริงๆนะฮะไม่แน่ใจจริงๆนะฮะอย่างที่3ด้วยความที่เป็นคิรินนะฮะเร็วจริงแรงจริงนะฮะดีจริงแต่ก็ยังมีการแฟกเมนต์กับโปรแกรมหลายๆครั้งอยู่นะฮะซึ่งนดุดไปโชว์ให้บล็อกเกอร์ท่านอื่นดูหลายครั้งแล้วแหละนะฮะว่ามันค้างนะอะไรนะซึ่งผมก็เห็นด้วยว่าเออเนี่ยคือคิรินคือมันเร็วจริงแต่ว่าบางครั้งมันก็ไปแฟกเมนต์กับบางแอปเหมือนกันนะฮะยังไงก็รอแก้ไขอัปเดตอะไรกันต่อไปละกันแต่ว่าภาพรวมเนี่ยชอบนะฮะโฮเว่ยเองตอนนี้ก็ตั้งเป้านะฮะจะแซงหน้านะฮะบริษัทที่มีมูลค่าสูงนั่นในโลกฮะจะพยายามแซง Apple ให้ได้และจะแซงหลายๆอย่างให้ได้ก็เป็นกำลังใจให้ละกันสำหรับโฮเว่ยนะฮะเพราะว่าเท่าที่ใช้มาเนี่ยน่าดูชอบมากๆเลยทีเดียวนะฮะและนี่คือโฮเว่ย P9 ฮะขอบคุณที่ติดตามนะฮะอย่าลืมนะฮะดูตัวอย่างภาพถ่ายหลังคลิปนี้แล้วก็วิดีโอนะทั้งหมดหลังคลิปนี้ด้วยนะฮะและที่สำคัญเลยจะขาดแคลนไม่ได้นะฮะโฟโต้บุ๊ก2016ของเซฟกี้นั้นมีแล้วนะอย่าลืมไปสั่งซื้อกันได้เล่มละ99บาทเท่านั้นเองนะฮะก็มีคุณมุกคุณโยโย่นะฮะมีนัดดุดแล้วก็มีน้องลูกหมีนะฮะในโฟโต้บุ๊กนะฮะขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาฮะและนี่คือรายการสเต็ปกี้ฮะรายการที่ทำคุณพบกับการรีวิวมือถือรูปแบบใหม่จริงๆฮะเพราะตอนนั้นไม่มีพักแล้วก็ไม่มีพูดเลยฮะขอบคุณทุกคนจริงๆฮะที่ติดตามรายการเรามาตลอดใครที่ยังไม่กด Subscribe ช่วยกด Subscribe ให้เราหน่อยนะฮะถือว่าช่วยกันละกันขอบคุณจริงๆฮะไม่มีพวกคุณไม่มีเราวันนี้สวัสดีฮะนี่คือน้ำพุฮะเอาเฮ้ยถ่ายปุ๊บกลับไม่เท่เลยนะฮะมาไหมมาไหมด้วยอำนาจแห่งนดุดนะฮะนี่ไงมาแล้วเป็นน้ำพุแห่งชีวิตทำให้เราเย็นช่ำฟูอันนี้เป็น1ฟังก์ชันนะฮะของ Huawei P9 นั่นเองนะฮะอันนี้คือฟังก์ชันถ่ายวิดีโอด้วยฟิลเตอร์โหมดสดใสนะฮะก็คือสีมันจะสดใสขึ้นพูดง่ายคือเหมือนเพิ่มคอนทราสต์นั่นเองนี่นะฮะเป็นไงสวยงามไหม Huawei P9 นะฮะเขาบอกว่าจุดอ่อนเขาก็คือเรื่องวิดีโอนะฮะเราก็ไม่รู้นะฮะแต่ที่แน่คือมันไม่มี OIS กันสั่นคุณจะถ่ายไปเดินไปเนี่ยนะไม่ได้แน่นอนเหมือนสึนามิเข้านะฮะเป็นไงฮะมาดีฟสวยไหมคิดว่าหลายคนคงชอบนะฮะถ้าชอบก็หาโอกาสมาให้ได้เนาะส่วนนี้เป็นฟังก์ชันแบบสีกลมกลืนฮะสีกลมกลืนถ่ายวิดีโอแบบสีกลมกลืนนะฮะก็ไม่รู้จะต่างจากตรงนั้นยังไงแต่ว่าแน่นอนว่าสีสันมันจะไม่จัดเท่าไหร่ก็ดูแล้วดูเป็นธรรมชาติดีนะฮะดูเป็นธรรมชาติดีสวยงามดีนะฮะตัวกล้องรับแสงได้ดีวิดีโอก็โอเคนะฮะถ่ายออกมาได้ใช้ได้อยู่นะฮะถือว่าโอเคนะฮะส่วนความแบบว่าความเนียนอะไรเงี้ยนะดูไม่เห็นจริงเพราะว่ายังไม่ได้ลงคอมนี่เห็นแค่บนมือถือเนาะยังไงก็ประมาณนี้นะฮะฝากไว้ด้วย Huawei P9 และนี่เป็น Huawei P9 นะฮะแบบสีสันสดใสและ60 fps นั่นเองนะฮะเป็น Full HD แบบ60 fps นั่นหมายความว่าสีความเนียนของ
ของภาพเนี่ยมันจะดีมากๆเลยนะฮะก็คือเนียนตาขึ้นกว่าปกตินะฮะดูจากแก่งน้ำนะฮะที่นี่คือมาลดีฟฮะเป็นประเทศนะจ๊ะไม่ใช่เกาะของประเทศใดประเทศหนึ่งนะเป็นประเทศของเขาเองเลยนะฮะก็ดีนะฮะน่าจะชอบกันเนาะI'm not a man.